ครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจ Day New นะฮะที่เข้ามารับชมในช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับตอนนี้ครับวันนี้ครับก็เราไลฟ์สดกันอยู่ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับรักษาราชการแทนนะครับก็เดินทางนะครับมาปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกนะครับสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอแอดมินเดินหลุดออกมาจากตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนะครับสวัสดีครับอย่างนี้ครับก่อนอื่นต้องสวัสดีแฟนเพจ Day New ทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับทาง Facebook Day New Online เราสดกันอยู่ที่ตึกบัญชาการ1นะครับบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะฮะโดยวันนี้ครับในเมื่อเวลาของช่วงเช้านะครับเวลาประมาณโดย 8:23 นาทีของวันที่26สิงหาคม2565เช้าวันนี้ฮะที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีขออภัยครับรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีครับเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวันแรกโดยมีกำหนดการนะครับเข้ามาพบปะแล้วก็มีการพูดคุยนะครับกับทางด้านของรัฐมนตรีอาวุโสนะครับกระทรวงโยธาธิการมาเลเซียแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการประชุมนะครับผ่านวิดีโอระบบคอนเฟอเรนซ์ด้วยวาระเรื่องของเป็นประธานในการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2565และมีการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำครั้งที่2นะครับในเมื่อช่วงเช้าครับตอนที่ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาถึงครับเมื่อเวลา 8:23 นาทีโดยตอนที่เดินทางมาถึงครับก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยนะครับไม่มีการยิ้มทักทายต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดและก็ปฏิเสธตอบคำถามกับสื่อมวลชนนะครับโดยมีสื่อมวลชนมีถามว่าได้มีการพูดคุยกับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่นะครับก็ไม่มีการตอบอะไรกลับมานะครับและเมื่อสักครู่นี้ก็หลังจากที่ประชุมเสร็จนะครับก็เดินลงมาจากห้องประชุมนะครับตึกบัญชาการที่1ก่อนที่จะขึ้นรถเดินทางกลับนะครับก็ไม่ได้มีการตอบคำถามแต่สื่อแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการรายงานสดนะครับของทางทีมข่าวเดลิวที่เรามาเกาะติดการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็หลังจากที่ทางด้านของพลเอกประวิตรนะครับวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกนะครับที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่เรามาเกาะติดนะครับรายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอันนี้เดี๋ยวเราขอลองเช็คสักครู่นะครับว่าทางด้านของรองโฆษกจะมีการออกมาแถลงข่าวรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็เดี๋ยวรอเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการรายงานเรามาเกาะติดกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับก่อนที่จะลงมาจากในที่ประชุมแล้วก็เดินทางขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับทันทีนะครับไม่มีการตอบคำถามกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับโดยเบื้องต้นเราก็ยังคงติดตามนะครับการคืบหน้านะครับในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับโดยตอนนี้ก็ยังคงปักหลักกันอยู่ที่บริเวณตึกหน้าบัญชาการที่1ครับผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานข่าวกันอยู่นะครับตอนนี้แล้วนอกจากนี้ครับก็เดี๋ยวนะครับรอดูนะครับท่าทีว่าทางด้านของรองโฆษกจะมีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือไม่อีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอชมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมการรายงานข่าวของทางทีมข่าวเดลิวออนไลน์ครับก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆที่มีข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบ
กันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทิศทางทางการเมืองแล้วก็ที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวานนี้ครับทางเราก็ไปที่ทางกระทรวงกลาโหมนะครับนอกจากนี้ก็ติดตามนะครับเมื่อวานเป็นวันแรกเช่นเดียวกันนะครับที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับจะเดินทางมาประชุมในฐานะนะครับเดินทางมาประชุมนะครับในเรื่องของกระทรวงกลาโหมนะครับในช่วงของเมื่อวานตอนประมาณบ่ายนะครับก่อนที่ผู้สื่อข่าวนะครับจะไปติดตามทำข่าวแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศหลังจากที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับออกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ไปรอกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจนถึงช่วงเวลากำหนดนะครับก็ได้ข่าวมาว่ากำหนดการที่แรกว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินทางเข้าร่วมประชุมเองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับและในช่วงเช้าวันนี้เราก็มาติดตามนะครับความคืบหน้านะครับทางด้านของพลเอกประวิตรนะครับวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ประชุมนะครับวันแรกนะครับในบริเวณทำเนียบรัฐบาลครับตรงหน้าตึกบัญชาการที่1ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็หลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงในช่วงของเวลา 8:23 นาทีนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการประชุมนะครับตั้งแต่ 9:00 นนะครับจนถึงปัจจุบันจนถึงตอนนี้ครับก็เกือบ 2-3 ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเดินทางนะครับกลับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยวันนี้มีการประชุมกับทางด้านของรัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงโยธาธิการนะครับมาประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็มีการประชุมในส่วนของเป็นประธานนะครับการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครั้งที่1ทับ2565เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการน้ำครั้งที่2ประจำปี2565เป็นทั้งหมดด้วยกัน3วาระครับโดยช่วงเช้าก็หลังจากที่ท่านพลเอกประวิตรเดินทางมาถึงก็ไม่มีการตอบคำถามกับสื่อแต่อย่างใดแล้วก็มีสีหน้าท่าทีที่เรียบเฉยนะครับก่อนที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเดินทางลงมาแล้วก็กลับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่เราติดตามการนำเสนอข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับรับชมทางทีมข่าวเดนิวครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับของทางทำเนียบนะครับก็เดี๋ยวเราจะติดตามบริเวณนี้สักครู่นะครับแต่ถ้ามีการแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวจะกลับมารายงานสดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนึงครับสำหรับตอนนี้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามานะครับทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมข่าวเดนิวออนไลน์ด้วยหากมีความเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับมารายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึงครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ